วัสดีครับผมบอกเกียร์สติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามเช้าคราวนี้พาเข้าป่าหน่อไม้นักเกียร์สิพามาหาหน่อไม้ภาคใต้ก่อนนี่ก่อนที่เราจะกลับบ้านเนาะแมนมาหาส่งพี่น้อง FC ครับที่ยังค้างอยู่ชุดนึงเนาะแม่นแล้วหลังจากนี้เราจะไปหาอยู่บ้านนอนไปอุ่นหนุนอยู่บ้านเด้อจ้ะครับผมเดี๋ยวจะไปไล่ส่งออเดอร์ของเก่าเนาะไผ่ป่าอยู่บ้านเนาะบ้านครับอันนี้ส่งไผ่เกียบของภาคใต้หน่อนางดินก่อนครับไปเบิ่งก่อนจักมีบ่มีครับแล้วก็ช่วงนี้อาจสิได้มื้อละคลิปเนาะเพราะว่าหลังจากบ่เคยทําคลิปแล้วบ่เคยก็จะทยอยเก็บของเคลียร์เรื่องโรงเรียนน้องอันดาเนาะแม่นพี่น้องสิเห็นว่าช่วงนี้ลงมือละคลิปครับผมยุ่งมากยุ่งมากอดใจรอก่อนเดี๋ยวเรากลับไปอยู่บ้านเดี๋ยวเราดูกันเต็มที่อีกครับพี่น้องจ๋าเรียนดุ๊กดุ๊กเราติดซูมให้เบิ่งเด้อดุ๊กขนาดแต่ยังพันแก่อันนี้เป็นทุเรียนพันหมอนทองหมอนทองแต่หน่วยมันยังน้อยอยู่ทุเรียนของภาคใต้นี่จะอยู่ช่วงเดือนสิงหาถึงสี่นี้สิงหาถึงจะเริ่มสุกแม่นเพราะช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีทุเรียนไปลุยกันจับอันนี้เรียนบ้านเดี๋ยวบอกเคนสิพี่น้องเรียกร้องมาหลายเดี๋ยวบอกเคนสิพาไปเก็บเดี๋ยวไปรุ่นกันว่ามันมีหรือบ่มีเนาะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราลุยผ่านหน่อไม้ก่อนจ้าตอนนี้ให้ทาติ๊กเป็นคนเขี่ยคนขุดติ๊กพุทธิหาพี่น้องทำมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บอกกินเนี่ยด้วยครับหน่อสูงแบบนั้นฮะสิบบอกเอาก็จะหาแต่หน่อนางดินเหลืองๆเหลืองเขียนได้เหรอวู้ไงแล้วหนึ่งหน่อลูกบักใหญ่เลยใหญ่ๆเลยที่เหลืองอร่ามเลยหน่อแบบนี้ฮะจะปล่อยให้เพื่อนสูงเลยเนาะจ้ากำลังเป็นตะปูเขียวบางทีเป็นกระซ้อนกันนี่ดิโอ้เสือบแล้วจะหน่อเหลืองเหลืองอันนี้นี่บอกนะจะตำจิ๊บต้องใส่ที่ต้องพูดหรือว่าต้องเก่าต้องรุ่นเอาหน่อนี่ก่อนแล้วค่อยดูตอนนี้ก่อนตรงนี้นี่ดิไหนนี่ดิโอ้หน่อนี่ก็เหลืองฟาดบักใหญ่นี่จะหน่อยใหญ่เนาะมีตึ๊บๆอีกมีรุ่นอีกเดี๋ยวเราต้องเอาหน่อของบุญหน่อให้ได้ก่อนให้จะติ๊กหาไปเรื่อยๆก่อนครับเดี๋ยวมันรุ่นกันเดี๋ยวโอเคจะเป็นคนตัดเองมาพี่น้องลุยกันจ้ะคุณนะมันจะหน่อยแล้วเนาะเอ๊ะอ่ะโอเคลุยเลยหอมมากใส่ฝ่ามือให้บอกกินคุณน่ะเด็ดใหญ่กว่าฝ่ามือเขาเบิ่งไปนี่มันเบิ่งบ่ออกเลยสักต้องเอามาเทียบฝ่ามือให้พี่น้องเบิ่งถ้าเริ่มจากสูงแล้วเพิ่นสิมีคายจ้ะเอิ้นอีกนิดนึงว่าไผ่คายดำนี่ค่ะอ้าผมบ่คินเหมือนข้างล่างก็สิบ่มีดอกเนาะแม่นจ้ะถ้ามีมันสิใหญ่ละปานนี้เฮ้ยใช้มีดเด้อพี่น้องหน่อมันใหญ่ก็คือหน่อไม้บ้านฮาได้ใช้เสียงเฉาะเลยเอาหน่อมากมาเคนทําน้อยพวกนั่นแหละมันบ่มีหนามพอดีของเพิ่นนะพอดีของเพิ่นมีสติ๊กน้อยนึงก็คือแบบคือตกคลองเลยจ้ะนี่น้ำแดงนี่ดิเมื่อวานเมื่อก่อนเฮายกยอหันเนาะอุ้ยน้ำแบบว่าแถวนี้ฮะท่วมจ้ะเบิ่งจากร่องรอยไปขึ้นมาถึงสุมไผ่เลยถ้าลื่นลงไปนี่คือผู้แหละตกน้ำมาทางพี่แบบนี้
เคนบอลงเสียมพี่น้องฟังจักจั่วจักเจี๊ยใส่เสียมเฮาบอกนึงว่าลืมออกมาเอาลองดูลองใช้ลองรุ่นนี้น่าสิได้อยู่ดอกบ่เข้าเปลือกหน่อไม้มันแข็งจ้ะพี่น้องจ๋าเปลือกเพิ่นแข็งแข็งมากไม่ก็อ่อนเด้อ่อนแต่เปลือกนี่แข็งแข็งเนาะนี่จิ้มข้างล่างก็มีบ่มีบ่แม่นบ่มีจ้ะเอาอยู่บ่บ่เอาไปเอาหน่อปูกระดึดเดียวได้แต่ปลายดินี่นะแม่นเอาเป็นใหญ่ซะเนาะเอาหน่อปิดเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเขี่ยบนทางฝั่งพุ่นแบบนี้ซุ้มนี่แหละซุ้มเดิมนี่แหละแต่เขามาแค่ฝั่งเดียวซีกเดียวนะบอกเคนเนาะเอาทมทมทมหนูนี่ลึกมากเป็นตั้งขึ้นมาเนาะขุดเอาบึกลึกเลยดิโอ้โหต้อบักไงเหลืองอลามเหลืองอลามมาเจออีกหน่อจ้ะโผล่คนปลายขึ้นมาน้อยนึงดิแล้วก็ขุดลงไปติดดูจ่ายน้ำเอามาอ๋อตัวน่ะดิเสียมโอ้มีดแบบนี้น่ะเหลืองอลามคือเผื่อมันพ่นขึ้นมาได้นี่มันต้องสูงเลยแน่เนาะคุณเห็นเพราะว่าทรายถมลงเรื่อยๆคนเพิ่นอยู่ลึกคุดดูทางค่ะทางเสียมปักค่ะจะก็มีอีกเดี๋ยวนี้ชอบเปล่าโอ้โหต่อออกไปตัดข้างในตะกงเข่าน้ำบ่ได้มันจะน้อยไงบอกมาตะกงนั่งก่อนฟืดโอ้ตะปายโหยเหลืองเหลืองอลามทำไปอันตัวติ๊กติ๊กนะช่วยโอเคครับไปเดี๋ยวไปพุดทางพุ่นต่อจ้ะยังไม่ได้ไปทางพุ่นโซน2ด้วยจ้ะนี่น้องไผ่เกียบไผ่ป่าของภาคใต้จะมีรสชาติขมต้องต้มนานจักหน่อยถ้าไปทำเมนูนะบอกเคนเนาะถ้าไปทำหน่อไม้ดองต้องแช่อย่างน้อย 3-4 คืนจ้ะ
ถ้าเป็นไผ่ป่าคืนเดียวหรือ2คืนก็ได้เพราะความขมมันต่างกันหนึ่งแล้วก็จะเป็นสีชมพูด้วยจ้ะนี่ค่ะจะบ่เป็นสีเหลืองคือไผ่ป่าหน่อไม้กับที่นี่ก็บ่เหมือนกันเนาะความขมเนาะขมมากขมน้อยออกมาผมเป็นรีบเลยแถบนี้ไม่จ้าเลยตาเต่ามันไม่ได้ฝังดินมันเลยเป็นสีเขียวเนาะถ้ามันอยู่ฝังดินมันจะเป็นสีขาวโดนกันอยู่3หน่อชั้นๆเลยถึงหน่อบนเด้อลึกลึกออกครับออกนี่ทมทมบันมาเบิ่งผลงานจ้ะเอาเต็มเป้นี่แหละเต็มเลยดอกพอดีสวยเป๊ะเลยแล้วก็จะพากันเมือจ้ะพอละเพราะว่าสาวติ๊กต้องไปหนึ่งอีกจ้ะแล้วก็สิเก็บข้าวเก็บของอีกถ้าเอาหลายคนนี่หันมีเวลาเอาพอได้ส่งเนี่ยจ้ะตอนอยู่บ้านเขาขาหาค่าน้ำมันมาอันนี้หาค่าขนมเมื่อให้น้องฮันดากินน้ำทากันยังดีเนาะเมื่อบ้านพี่น้องไปอุดหนุนในเด้อไผ่ป่าบ้านเฮาแซ่บอีหลีจ้ะครับผมเมื่อถึงกันลักๆก็คือจะเข้าป่าไม้ก่อนนี่แหละครับผมพอได้มีรายได้แม่นพอได้มีรายได้พอค่าน้องดาไปโรงเรียนใหม่สู้ๆคือเก่าครับไม่ว่าอยู่ใส่เฮาก็ต้องเฮ็ดงานเนาะแม่นการที่เฮาย้ายที่อยู่ใหม่บ่ว่าอยู่ใส่มันก็จะเป็นยังหนุ่งๆวุ่นๆแล้วก็มีการค่าใช้จ่ายหลายอย่างเหมือนเราได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะแม่นฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้คือเก่าเด้อจ้าครับผมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าสู้ๆ